แล้วครูไปเยอะด้วยงูนี่เกือบจะ1 ต่อ 10ถือว่าใช้ได้ครับนั่นย่อมแสดงเห็นว่าที่ทุ่งโพนี้เนี่ยบ้านวัดโรงเรียนอยู่กันอย่างมีความสุขนะเอื้อกันครับบ้านก็คือผู้ปกครองนี่แหละส่งลูกหลานมาโรงเรียนเรียกโรงเรียนประชาบาลเนี่ยเป็นโรงเรียนของวัดนะครับโรงเรียนของวัดขึ้นอยู่กับวัดแล้วต่อมาก็การศึกษาก็ออกไปบ้านวัดโรงเรียนเลยเป็นตำนานของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยด้วยความภาคภูมิใจนะว่าเด็กวัดเด็กโรงเรียนวัดนะก็ได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์นี่เด็กวัดนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวัดเมืองนรดินอยู่ฝั่งทนเด็กวัดนะครับยึดอย่างให้ฟังที่มีเยอะแยะผู้ว่าไม่ได้เด็กวัดนะแต่ว่าก็เข้าวัดบ่อยนะครับบ้านอยู่ใกล้วัดสามอย่างนี้ผูกพันกันถ้านักเรียนไม่สนใจวัดหรือไม่สนใจมัสยิดบ้านโรงเรียนบ้านอยู่เดียวนี่แล้วก็มือถืองานดูไลน์ดูเฟซบุ๊กเล่นเกมเล่นอะไรนะครับจิตใจมันไม่ไปมันได้เก่งความรู้เยอะนะไม่ได้มีสติปัญญาเฉียบแหลมอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ศีลธรรมในใจศีลธรรมก็คือกฎข้อห้ามต่างๆหลายพันปีมาแล้ว 2,500 ปีแล้วใช่ไหมครับ 2,600 ปีแล้วใช่ไหมครับนะแล้วดีกว่าตำราที่เราดูเรียนถึงวันผู้ว่าจบรัฐศาสตร์มาเรียนเยอะเรียนเยอะวิธีการปกครองนี้แต่ถ้าผู้ว่าเอาแต่ตรงนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะบอกลูกๆมาเลยนะครับว่าลูกๆอย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งศาสนาอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อฟังพระสวดกาแฟไม่ออกนั่งคุยกันนั่งหลับนั่งเล่นอะไรก็เจอเยอะมากปัญหาในสังคมทุกวันนี้แม้กระทั่งปัญหาที่สุดในโลกนี้แล้วเด็กๆคนอื่นไม่ได้มันโง่หมดเลวหมดไม่ใช่แต่เขาคัดมาตามเกณฑ์แล้วก็มีความจำกัดอยู่ที่เงินก็มีแค่300,000 บาทได้แค่นี้ก็เยอะแล้วไม่ใช่ได้ที่โรงเรียนครับพอเป็นรางวัลให้ก็มานั่งดูภาษาพระพุทธเจ้าเขาว่าเรื่องพลอยยินดีมุทิตาจิตพลอยยินดีเมื่อคนอื่นไม่ดีวันนี้เรามาแผ่เมตตาตอนชูราชวิพานานันทบุตรวัฒนาราชเดินกับคนพบชัยจุระผู้งานลงสวรรค์ประเสริฐชานิษฐ์ผ่องใสอุทุมพรบุญเรืองพันธิดาบำรุงเชื้อและ